ทีรทรสั่งลุยช้างศึกทีมชาติไทยโคตรกระหายเอาคืนมาเลในบ้านแฟนบอลมาแน่นตัวเกลี้ยงแน่เสือเหลืองมีสัน่นด้านปาร์คหังซอหัวร้อนใส่ชิน้นแปอยังอีกแล้วขณะที่เวียดนามกลัวแพ้อินโดรอบรองเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแน l ตองสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมถึงขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กราโนลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับ คลิปนี้มาพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยเดี๋ยวจะลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับด้วยการกลับมาเล่นในบ้านที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตรับการมาเยือนของทีมชาติมาเลเซียนะครับซึ่งเกมนี้จะแข่งขันในวันที่10มกราคมเวลา1ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9 M c o t HD เกมนี้สำคัญสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยอย่างมากส่งผลต่อการเข้ารอบและตกรอบนะครับ เพราะเกมแรกไปเยือนบูกิจาริวทีมชาติไทยแพ้มาก่อนด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าอยากจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก,ก็ต้องชนะให้ได้ชนะ10ต่อเวลาชนะ2 0เข้ารอบแต่ถ้าเกิดโดนมาเลเซียยิงประตูได้ที่ไทยเนี่ยเราต้องชนะด้วยสกอร์ห่าง2ประตูนะครับถ้าสมมติมาเลมายิงที่ไทยได้1ลูกเราก็ต้องชนะ3ประตูต่อ1ถึงจะเข้ารอบแต่ถ้าเกิดเราชนะแค่2ต่อหหรือ3-2แบบนี้ เราตกรอบนะครับเพราะกดอเวโกเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเกมสําคัญทีมชาติไทยต้องต้องเรียกได้ว่าเรียกฟอร์มเก่งกับมาเอาจริงๆนะเจอมาเลเยเกมแรกเราก็ครองบอลได้โอเคนะครับหาโอกาสเขาทําได้แหละแต่ปัญหาของเราคือจังหวะจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมเพราะฉะนั้นเกมนัดที่2ที่เจอกับมาเลเซียเนี่ยผมเชื่อว่ารูปแบบการเล่นจะคล้ายๆเดิมมาเลยจะมาเล่นตั้งรับเพราะเขาเนี่ยเสมอได้ และแพ้1นึูยังต่อเวลาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรียนรับแน่แต่ทีมชาติไทยของเรามีโอกาสต้องจบให้คมน,นัดที่แล้วโอกาส18ครั้งตรงกรอบเพียงแค่4ครั้งเองเพราะฉะนั้นในเกมนี้เล่นในบ้านต้องยิงให้คมถ้ายิงให้คมได้ประตูแรกมาเร็วผมเชื่อว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยจะพลิกกลับมาและผ่านเข้าสู่รอบชิงก็มีเหมือนกันฟุตบอล90้าสิบนาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มาโนโพกิง้งย้ำอีกครั้งนะครับต้องติวเข้มลูกทีมและ สร้างสรรค์โอกาสให้ได้เยอะและจบสกอร์ให้คมซึ่งผมเชื่อว่าในวันฝึกซ้อม Official Training มาโนโพกิงน่าจะเติวเข้มในจุดนี้เยอะมากๆโดยเฉพาะบรรดาสุดหน้าอย่างพี่กอล์บิษัทไกรสอนพี่มุ้ยธีรศินแดงดาหรือเ e อกนิษ์บดิน์าลาเพราะฉะนั้นรอดูนะครับและเกมที่เจอกับมาเลล่าสุดนะครับเป็นพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยออกมากระตุ้นแฟนบอล ให้มาเชียร์กันที่ธรรมศาสตร์ดังสิทธิ์ให้เต็มความจุให้เยอะที่สุดมาล้างตาม,มาเลยกันนะครับพี่อุ้มบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเราจะแพ้มาในเกมแรกแต่โอกาสจึงเปิดกว้างสำหรับทีมชาติไทยทุกคนพร้อมเล่นในเกมที่2ไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนก็อยากจะเป็นตัวจริงและพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงไปให้ได้พี่อุ้มบอกว่าเราของเกมได้ดีและพยายามหาจังหวะจบให้ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามแต่มันไม่ใช่วันของทีมชาติไทยในเกมนัดแรก พวกเขาทีมชาติมาเลเซียจะไม่โชคดีแบบนี้ตลอดไปเชื่อวานันที่2จะเป็นวันของทีมชาติไทยบ้างที่จะทําสกอร์ได้ผมมองว่าเกมที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่ดีแต่เราพลาดในจุดที่เราพลาดเราต้องกลับมาแก้ไขในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ประโยคท้าย,เ,ยเป็นประโยคเด็ดเลยที่พี่อุ้มเนี่ยพูดต้องบอกว่าทําให้แฟนบอลเนี่ยมีความการะหายให้ลูกทีมมีความการะหายที่จะล้มมาเลยครับพี่อุ้มบอกว่าก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอล ให้เข้ามาให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆแม้ว่าสนามธรรมศาสตร์จะไม่ใหญ่เหมือนที่บูกิจาริวแต่ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาทําอะไรกับเราไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําหรือเลเซอร์ที่ปาเข้ามาหาหนักเตะไทยก็อยากให้มากดดันทีมชาติมาเลเซียบ้างด้วยเสียงเชียร์ของคนไทยเชื่อว่าเสียงเชียร์ของคนไทยไม่แพ้ใครและจะกดดันมาเลเซียได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับโอ้โหกับตันอุ้มพูดขนาดนี้ ไม่ไปไม่ได้แล้วครับไปเชียร์กันที่สนามเยอะๆแล้วผมก็จะไปด้วยบอกเลยมันแน่นอนถึงแม้ว่าความจุข,ของเราจะหูห่างจากมาเลยเยอะสาหรับสนามธรรมศาสตร์ลังสิตแต่ถ้าไปกันเยอะๆและตะโกนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็กดดันได้ไปเชียร์กันโกอุ้มขอมาจัดให้ครับและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทั้งพี่ตังสารัตพี่อุ้มพี่มุย้ยมาโนมาดามแปก๊กออกมากระตุน้นให้แฟนบอลไปที่สนามเยอะๆ ปรากฏว่ากระแสต,ตอนนี้บัตรเข้าชมน่าจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านเข้าไปกดเนี่ยต้องบอกว่าหายากมากๆแล้วคือก่อนหน้าน,นี้โซน W กับโซน E อหมดแล้วนะครับที่ธรรมศาสตร์ลังสิตตอนแรกเนี่ยโซนเกับโซน S ยังพอมีแต่ไปไปมา,มาเหมือนว่าน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามได้เลยแฟนบอลมาเต็มความจุแน่นอนและไปตะโกนกดดันมาเลยให้ได้เยอะเอะพราะมาเลยเนี่ยเล่นในบ้านเขาโอเคไหมแต่พอมาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยผมเชื่อว่า เขาสั่นแน่นอนสภาพสน,นามสภาพแฟนบอลจะต่างกับเกมที่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้ต้องเอาคืนให้ได้ต้องยิงให้คมสร้างสรรค์โอกาสให้เยอะก็หวังว่านักเตะไทยจะทําได้ละกันเพราะเกมนี้บอกเลยนะครับถ้าเกิดเราชนะมาเลและผ่านเข้าสู่รอบชิงได้เนี่ยกระแสะแฟนบอลไทยก็น่าจะไปตามเยอะอยู่แน่นอนแต่ถ้าโดนมาเลคาบ้านอนนันเนี้ยหลังจากนี้ทีมชาติไทยเราน่าเป็นห่วงเลยออะติดตามกันนักเตะออกมากระตุ้นแบบนี้ มาโน่ออกมากระตุ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ยังมีความเชื่อว่า90นาทีในเกมนัดที่2จะเป็นวันของทีมชาติไทยบ้างจบคมๆหาวิธีการเขาทําที่หลากหลายมากขึ้นถ้าเกิดคอร์สติดก็เจาะริมเส้นเจาะซ้ายขวาทําชิ้น1นึ่งสองคอมบินชันเพย์ที่เคยทําได้ทั้งลูกของธีระทรกับพีระดนสัสลักอับเอกนิดสุพนันกับธีรศิลป์ทำให้เยอะๆเ,เข้าไว้ผมเชื่อว่ามาเลก็ไม่อยู่หรอกแต่ถ้าเกิดยังเล่นแบบเดิมเราก็เจาะเขาย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้น หาวิธีการเขาทําเพิ่มมิติเกมลุกผมเชื่อว่าทีมชาติไทยเกมนี้เอาอยู่และจะผ่านได้ให้กําลังใจกันนะครับปลุกกระแสกันหน่อยหวังว่าเราจะมีความสุขในวันอังคารนี้10มกราคม1ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9 M c o t HD หมายเลข30อย่าลืมติดตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งมาเลเซียก็เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับคิมพังกรเนี่ยบอกกับสื่อมาเลเซียบอกว,ว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ย บอกว่านักเตะทุกคนเนี่ยดีใจมากที่ชนะได้ในเกมที่ผ่านมาและเกมวันอังคารนี้เป้าหมายของของทีมชาติมาเลเซียก็อยากจะผ่านเข้าสู่รอบชิงเรื่องอื่นยังไม่ได้คิดตอนนี้โฟกัสกับเกมนี้สองหวังว่าจะเป็นวันของมาเลเซียอีกหนึ่งวันและจะทำงานให้ดีนะครับนี่เป็นคําพูดของผู้เล่นแล้วก็นักเตะแล้วก็โค้ชของมาเลเซียนะเออดูจากเขาก็มั่นใจระดับหนึ่งแหละเพราะเขาล้มมาได้แต่ผมเชื่อว่าในบ้านเราก็อยากไปยอมนะครับอย่าให้เหมือนคิงครับ อย่าให้เหมือนหลายนัดที่ผ่านมาถึงเวลาล้างตาครับยังไงก็ต้องทําให้ได้แต่ห้ามประมาทเด็ดขาดและต้องจบให้คมมุ่งมันให้เกิดร้อยผมเชื่อว่าผลการแข่งขันจะเป็นใจเหมือนกันนะก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวมาปีวิวกันอีกหนึ่งคลิปนะครับนอกจากนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยมันมีเกมรอบรองชนะเลิศนะัดที่2ท,ที่ต้องดูเหมือนกันนะครับในเกมที่ทีมชาติเวียดนามจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติอินโดนีเซียคู่นี้เกมแรกโคตรเดือดเตะกันยังกระต่อยมวยครับในสนามบอล แล้วก็แฟนบอลเดือดกันมากโดยเฉพาะดวนวันเฮานักเตะจอมนอกเกมของเวียดนามเนี่ยรอดจากใบเหลืองใบแดงไปหน้าตาเฉยเลยครับจนโคชชินตตยังโคชอินโดนีเซียเนี่ยออกมาโพสผ่านโซเชียลส่วนตัวเขาบอกว่าจังหวะของดวนวันเฮานักเตะคนนี้ผู้ตัดสินควรยุติธรรมมากกว่านี้และไม่ควรปล่อยให้ข้อพิพาทเกิดขึ้นอีกแล้วก็ชินตาตยังบอกว่า แน่นอนในเกมเจอกับเวียดนามเวียดนามมีการป้องกันที่ดีในรอบรองเกมแรกแต่เกมลูกของพวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากอินโดนีเซียเองก็สร้างโอกาสได้เยอะเหมือนกันเรามุ่งมั่นที่จะชนะซึ่งเป็นข้อได้เปรียบและมองว่าอินโดก็ยังได้เปรียบในเกมวันพรุ่งนี้ในเกมที่จะเจอกับเวียดนามในวันนี้ขออภัยนะครับและเขาก็บอกว่าเขาบอกเลยว่าเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้เวียดนามและไทยเนี่ยเป็น2ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เมื่อเขาเข้ามาคุมทีมอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็ดีขึ้นทุกวันและตอนนี้อินโดนีเซียกับเวียดนามเท่ากันแล้วนี่จิตวิทยาของอาจารย์ชิงส่งไปถึงทางฝั่งเวียดนามเท่านั้นเลยครับป้าคังซอหัวร้อนเลยครับป้าคังซอโค้ดเวียดนามนี่ต้องบอกว่าเป็นจอมหัวร้อนอยู่แล้วพอชินไตย,ยังพูดแบบนี้ไปเข้าหูป้าขังซอป้าหังซอพูดเลย เขาบอกว่าชินตตยังที่พูดว่าอินโดนีเซียอยู่ระดับเดียวกับเวียดนามเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าโค้ดและชินตตยองก็เป็นโค้ดเหมือนกันคุณต้องรับผิดชอบต่อผลการแข่งขันของทีมโค้ดควรพิสูจน์ด้วยผลการแข่งขันไม่ใช่พูดแบบนั้นเขาไม่ชอบตัดสินโค้ดและทีมอื่นมันเป็นความจริงที่ทีมชาติอินโดนีเซียขแข็งแกร่งในตอนนี้แต่เขาขอยืนยันเวียดนามยังแกร่งกว่าและจะพิสูจน์มันด้วยเกมวันพรุ่งนี้ถ้าเขาแพ้เขาจะยอมรับทุกอย่างอย่างยุติธรรม แต่ถ้าเกิดเวียดนามชนะชินแตยองควรหยุดพูดแบบนี้และหุบปากนี่โอ้โหเดือดจริงป้าฮังซอโตกลับไปนะครับและป้าฮังซอเนี่ยเขาบอกเลยนะครับจริงๆถึงแม้เขาจะหัวร้อนอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ลึกๆดูจากบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็แอบหวั่นใจในการเจอกับอินโดเหมือนกันนะป้าฮังซอเขาบอกเลยครับว่าแน่นอนแมตช์กับอินโดเนี่ยมันสําคัญ สำหรับเขาอย่างมากเพราะสัญญาของเขากับ VFF กํากำลังจะสิ้นสุดลงถ้าเขาแพ้จะเป็นนัดสุดท้ายของเขาในชนะเฮดโค้ชของเวียดนามซึ่งจะจบไม่สวยแต่ถ้าเขาชนะเขายังเหลืออีก2นัดในทนวัวร์นาเมนต์นี้เขาคิดว่าเขาเตรียมทีมเวียดนามได้อย่างดีที่สุดเพื่อจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการเสียใจแน่นอนและจะล้มอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงให้ได้นี่อ่าดูจากคำพูดนะก็ยังคงวันๆอยู่ คืออินโดกับเวียดนามเนี่ยเกมแรกเสมอกันมา0ูนต่อ0นะแต่ผมมองว่าเกมเนี้อินโดนีเซียค่อนข้างได้เปรียบเวียดนามเพราะถ้าเกิดอินโดเล่นที่เวียดนามถ้าเขายิงได้1ประตูปุ๊บเนี่ยเวียดนามก็ต้องชนะเท่านั้นเสมอไม่ได้นะเสมอด้วยสกอร์เวียดนามตกรอบทันทีนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะได้เห็นเกมลุกของเวียดนามในเกมนี้นะแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้มันจะต่อเวลา ยื้อกันไปยื้อกันมายิงไม่ได้จนต่อเวลาโดนจุดโทษก็เป็นไปได้รอดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูเลยผมอยากจะรู้ว่าเกมเนี้มันจะมีการกระสินที่แปลกประหลาดแบบไหนความดุเด็ดเผ็ดมันในเกมมันจะมีมากขนาดไหนรอติดตามได้เลยน่าชมมากหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในช n e l ต้องสยุยฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับช n นลตองสุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณ สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กาดานล่าบาพัดนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้อร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานอกจากนี้ของพรีเมียมคอลเลคชันใหม่หมองล่องคอพี่กล้องและแก้วน้ำสุดคิวนะครับรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรเน่ครบ3 0 0บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกรเน่คลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ